ไวรัส RSV ระบาดหนักในหน้าฝนใครก็เป็นได้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรค RSV มาพูดคุยกันนะครับเราจะได้ระมัดระวังและป้องกันกันในช่วงหน้าฝนนี้นะครับไวรัส RSV เนี่ยนะครับเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจซึ่งระบาดหนักในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีภูมิต้านทานที่ต่ำการติดเชื้อ RSV เนี่ยมักทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นไอน้ำมูกไหลหายใจลำบากและอาจจะรุนแรงจนทำให้เกิดหลอดลมอักเสบหรือปอดบวมได้นะครับการป้องกันการติดเชื้อ RSV เนี่ยก็ทำได้หลายวิธีนะครับเช่น 1. การล้างมือบ่อยๆการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอน้ำมูกไหลหรือหายใจลำบาก 3. รักษาความสะอาดในบ้านเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยเช่นลูกบิดประตูของเล่นเด็กด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 4. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดหนักพยายามหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่แออัดหรือที่สาธารณะที่มีคนจำนวนมาก 5. ใช้หน้ากากอนามัยหากต้องไปในที่สาธารณะควรใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 6. เสริมภูมิต้านทานดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับสำหรับการดูแลรักษาเมื่อเรามีอาการติดเชื้อแล้วนะครับถ้าเราติดเชื้อ RSV แล้วเนี่ยการดูแลตัวเองที่บ้านนะครับให้เราเนี่ยดื่มน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับใช้ยาลดไข้และบรรเทาอาการเช่นยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดเมื่อยพบแพทย์หากอาการรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจและรับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับ